คุณมาลีครับมาลีสวัสดีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะว่ามาเลยครับมีปัญหาเรื่องอะไรนะค่ะคือเราอยากจะร้องเรียนว่าเราจะไม่อยากให้เขามาสร้างตึก27ชั้นพร้อมทันใต้ดินอีกนะคะคือบ้านเราเป็นบ้านเก่าเราอยู่ในระยะ100เมตรนะคะทีนี้หลายคนคือตอนนี้กำลังเขายังมีแผนด้วยว่าเขาจะก่อสร้างตึก27ชั้นนะคะแล้วก็มีใต้ดินเจาะใต้ดินด้วยแล้วก็พวกไงเขาจะเจาะเสาเข็มเมื่อกี้มีแจ้งไว้ว่าจะเจาะเสาเข็มทั้งหมดเดี๋ยวพอดีหาหน้าไม่เจอเพราะว่าตอนนี้คือเขาโครงการเขาแบบว่าเขากำลังประเมินอยู่นะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะต่อต้านให้เขาสร้างได้ไหมคะเพราะว่าเขามาสร้างในตระแวกนี้มันเป็นบ้านแบบตึกแถวแบบอยู่กันอย่างตึกที่บ้านนี้58ปี60ปีแล้วค่ะงั้นเราต่างคนต่างพูดกันแล้วกันนะมีปัญหาถ้าเขาต่อเสาเข็มได้ตัวเนี่ยคุณมาลีฟังก่อนนี้คุณมาลีครับค่ะนะฟังก่อนนะพี่พูดไม่ฟังเลยอ่ะค่ะขอโทษกับพี่คือพี่อยู่ผมจะถามว่าคุณอยู่เขตไหนเนี่ยเขตปทุมวันจ้ะเขตปทุมวันซอยไหนเขามาสร้างซอยไหนเนี่ยเขามาสร้างตรงสี่แยกวัดดงแขเลยค่ะแทนตึกอิซูซุเก่าตอนนี้ยังเป็นบริษัทอิซูซุอยู่เลยจ้ะสี่แยกวัดดงแขเลยตรงสี่แยกเลยค่ะแล้วคุณคืออย่างนี้คือเราไปร้องคัดค้านไม่ให้เขาทำไม่ได้เขาทำในที่ดินของเขาแต่การทำของเขาเนี่ยเขาจะต้องทำไม่กระทบกระเทือนต่อความเดือดร้อนของคนอื่นทีนี้มันต้องมีแผนน่ะผมเข้าใจว่าเขาต้องมีแผนก่อสร้างว่าจะทำยังไงที่ไม่กระทบกระเทือนแล้วคนที่อนุมัติก็คือถ้า27ชั้นสำนักการโยธาของกทม.เคยไปพบกับสำนักงานเขตของปทุมวันไหมคุณมาลีไปไหนได้แล้วอ่ะอ้าวคุณมาลีครับคุณมาลีครับเงียบสนิทไปใช่แล้วขอโทษมาแล้วมันขึ้นในนี่พี่มาลีฮัลโหลค่ะฟังนะพี่นะพี่เคยไปพบเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันได้ยังยังค่ะพี่ก็จะถามเนี่ยว่าเราต้องทำยังไงมั่งมีหลายครอบครัวที่คัดค้านใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายครอบครัวแต่บางครอบครัวเขาส่วนใหญ่คือละแวกเนี่ยก็ทำค้าขายกันนะคะพี่มาลีชาวบ้านเขาก็ไม่เคยรู้หนังสือกันคือเขาส่งเอกสารเป็นเล่มมาเยอะมากอ่ะพี่มาลีคนก็ดูไม่เป็นโอเคพี่มาลีฟังนะผมจบแล้วเวลาผมหมดแล้วด้วยนะครับสิ่งแรกที่คุณควรต้องทำก็คือเข้าชื่อกันก่อนมีชาวบ้านตรงนั้นกี่ครอบครัวที่มีปัญหาเดียวกันนี้จากโครงการที่เขาจะทำเนี่ยนะค่ะแล้วไปพบสำนักงานเขตปทุมวันนะครับไปพบผอ.เขตพบหัวหน้าโยธาของเขตปทุมวันว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยคือหนึ่งจดก่อนพี่พบหัวหน้าเขตนะคะพี่ฟังเอาแล้วก็พี่ไปเขตก็พี่ก็รู้แล้วอยู่ตรงไหนใกล้ๆบ้านพี่อย่างนี้ครับคือเราจะไปห้ามเขาก่อสร้างไม่ได้เขาทำในที่ดินเราไม่ได้ทำในที่ไม่เขาทำในที่ดินเขาไม่ได้ทำในที่ของเราเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะก่อสร้างนะครับไม่งั้นมันก็ทำตึกกันไม่ได้สิอยู่ที่ข้างๆเพื่อนทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยพี่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่การก่อสร้างของเขาจะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ข้างเคียงไอเนี้ยเขาต้องมีแผนปฏิบัติออกมาไม่เช่นนั้นพอเขาสร้างชาวบ้านประท้วงทำไงอ่ะมันก็ทำไม่ได้ต้องไปคุยตรงนี้ก่อนพี่เข้าชื่อกันแล้วไปพูดร่วมในการเขตเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะพี่นะถ้าติดขัดยังไงพี่บอกมาอีกทีหนึ่งวันนี้ผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับ